Kate Lee Yuan, and today I'm going on a date with myself. วันนี้เราจะพาตัวเองออกไปเดทก็เลยอยากจะมาพูดถึงท็อปิกเรื่อง self healing self love มันสำคัญต่อสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายด้วยเพราะว่าจิตใจดีร่างกายก็ดีระหว่างที่เราเมาส์มอยกันเราก็จะลงสกินแคร์ไปด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นสกินแคร์ของ Skin Pro RX นะคะ Skin Pro RX เนี่ยเขาเป็นเวชสำอางแบรนด์ไทยนะคะที่แบบว่าทำมาเพื่อให้ผิวคนไทยเลยอันนี้เขาผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมาแล้วนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งล้างหน้าไปตอนนี้เราก็เลยจะมาใช้ตัว Sensitive Skin Moisturizing Cream นะคะเราลืมอันนี้เราใช้ประจำมันคือตีนตุ๊กแกหนีบผมเราลืมทาทูไปก่อนนะวันนี้เขาจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนานนะคะนะสัมผัสแบบว่าชุ่มชื้นสุดๆอ่ะจะเป็นการบำรุงแล้วก็เสริมเปราะกล้องเสริมเกาะป้องกันให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยจะเป็นซิก้านะแล้วก็โพสไบโอติกนะคะที่จะช่วยปรับสมดุลผิวใช่เรารู้สึกสบายผิวมากอะทุกคนมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบมาร์กหน้าทิ้งไว้ตอนกลางคืนตื่นมาหน้าชุ่มชื้นมากต้องบอกก่อนเลยว่ามอยส์ไรเซอร์ที่เป็นสูตร Sensitive Skin เป็นอะไรที่แบบเค้กมองหาเป็นพิเศษมากๆนะคะมันเป็นไอเทมที่ต้องมีถ้าอยากคงความแบบผิวนุ่มอิ่มฟูแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเซลฟ์เลิฟทุกคนคือการที่เราใส่ใจผิวตัวเองรู้ว่าผิวตัวเองเป็นคนเซนซิทีฟเราก็เลยต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่มันตอบโจทย์ผิวเซนซิทีฟของเราที่สุดนะคะนอกจากตัวมอยส์ไรเซอร์เค้กก็จะใช้เป็นเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนเป็น Sensitive Skin Cleanser ของ Skin Pro RX เหมือนเดิมนะคะน่ารักปุ๊กปิ๊กเจลเขาเนี่ยจะเป็น pH Balance นะคะล้างแล้วหน้าไม่แห้งตึงเลยทุกคนส่วนประกอบเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากต้นคอมฟรีมจะช่วยให้คงความชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บน้ำได้ยาวนานนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวซิก้าสารสกัดไปบวกเหมือนตัวมอยส์ไรเซอร์เลยคือตอนล้างหน้ารู้สึกว่าแบบมันเป็นสารสกัดธรรมชาติมันรู้สึก natural ผลิตภัณฑ์ของ Skin Pro RX ไม่ทำให้ระคายเคืองหรือว่าอุดตันแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาปราศจากสารที่ทำให้ระคายเคืองเนาะเช่นแบบสเตียรอยด์พาราเบนแอลกอฮอล์ซิลิโคนใครที่ผิวบอบบางเนี่ยเราแนะนำจริงๆเพราะว่าส่วนประกอบเขาอ่อนโยนมากแพคเกจจิ้งน่ารักพี่ทำแค่นี้น่ารักไหมดูมันน่ารักแถมราคาหลักร้อยเองนะทุกคนคือมันคุ้มสุดๆเดี๋ยวจะแปะพิกัดด้านล่างนะคะต่อในเรื่องของการพาตัวเองออกไปเดทนะคะคือเราว่ามันเป็นการเซิร์ฟแคร์เดย์ที่แบบดีมากๆอย่างหนึ่งเลยอะพาตัวเองออกไปกินข้าวอร่อยๆดูหนังซื้อของขวัญซื้อดอกไม้ให้ตัวเองเนี่ยมันเป็นเหมือนรีมายด์เดอร์ว่าความรักดีๆเป็นอะไรที่เราสามารถให้ตัวเองได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครเลยอะอีกอย่างการพาตัวเองออกไปเดทจะฝึกให้เราไปไหนมาไหนคนเดียวทำอะไรคนเดียวเก่งขึ้นเคยเป็นปะมัวแต่รอคนนู้นคนนี้ว่างไปกับเราสุดท้ายแผนล่มค่ะวิธีแก้ก็คืออยากไปไหนไปเลยอยากทำอะไรทำเลยมันจะทำให้เราเป็นคนที่อินดิเพนเดนต์มากขึ้นตอนนี้เราใช้ผสมกันไปเลยนะคะคอนซีลเลอร์ของ Clear Nose แล้วก็คอนซีลเลอร์ของ The Same ที่ว่าเราแบบต้องการความรวดเร็วทันใจแต่เขาบอกว่า Oh my god, I hate myself. No, I love myself. Today is a self-love day. We don't hate today. มันทำให้เรามีความสัมพันธ์กับตัวเองที่ดีขึ้นนะคะรู้จักตัวเองมากขึ้นก่อนที่จะไปรู้จักกับคนอื่นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะแล้วการที่แบบเราไม่รีบเร่งตัวเองแล้วก็ให้เวลาตัวเองจะทำให้เรามีเวลา reflect กับตัวเองว่าอะไรที่เราควรใส่ใจอะไรที่เราควรปล่อยวางหรือตัดออกอะไรที่เราโอเคหรือไม่โอเคถ้าคนอื่นทำง่ายๆเลยก็คือมันจะทำให้เราเป็นคนที่มี boundaries ซึ่งเราแบบชอบมากๆคนที่มี boundaries boundaries are sexy แต่บอกก่อนว่า boundaries ไม่ได้มีไว้เพื่อกันคนอื่นหรือพาเขาออกไปนะมันมีไว้เพื่อป้องกันเราไม่ให้สูญเสียความเป็นตัวเราเองแค่นั้นเลยถ้าเขาอยากอยู่ในชีวิตเราเขาก็จะเคารพ boundaries ของเราและหน้าที่ของเราก็คือแค่ยึดมั่นกับ boundaries เองมาปรับให้หน้าเราสว่างขึ้นอีกนิดนึงสว่างสู้กับแสงอาทิตย์ของประเทศไทยการไปกับตัวเองมันจะทำให้เรารู้ว่าเราต้องการโดน treat แบบไหนเราจะรู้ value ของตัวเองไปในตัวเลยการไปเดทกับตัวเองใช่ไหมเราก็จะ spoil ตัวเองเราก็จะซื้อของที่ตัวเองชอบซื้อดอกไม้ที่ตัวเองชอบพาตัวเองไปกินอะไรอร่อยๆ shopping anything ต่อไปเวลาเราเจอคนที่เข้ามาหาเราถ้าคนที่เข้ามาหาเรา treat เราน้อยกว่าที่เรา treat ตัวเองอะคือเราก็อยู่คนเดียวก็ได้อะเพราะฉะนั้นการที่เรารักตัวเองแบบนั้นเขาก็จะ treat เราแบบที่เรา treat ตัวเองอะแล้วได้ทำกับกันถ้าอยู่ treat ตัวเองแบบไม่ได้รักตัวเองขนาดนั้นอ่ะ
คนอื่นก็จะ treat you แบบนั้นแหละเพราะว่า you ยัง treat กับตัวเองแบบนั้นเลย why would they treat you any better than how you treat yourself you know so always always treat yourself good always dress well always eat good always look good ตรงนี้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะดูแบบโอ้ยมีแพนด้า no 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 they won't make you look bad okay ข้อดีต่อไปของการพาตัวเองออกไปเดทนะคะคือเราจะกลายเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นเคยเจอคนที่แบบไม่มีรสชาติบ้างมันแบบมันจืดอะไม่ได้มีอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบก็แบบอะไรก็ได้มันจะน่าเบื่อนะคะนานๆเข้าอะเพราะฉะนั้นการที่เราพาตัวเองไปเดทเราก็จะรู้จักกับตัวเองว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำให้ตัวเองดูน่าสนใจมากขึ้นใช้เกตเตอร์เพิ่มความวงเบลนะคะทำให้หางตามันเข้มขึ้นนิดนึงเพื่อสร้างมิตินะคะสร้างชาโดว์ตรงอื่นด้วยนะให้ตรงนี้เอาจริงแบบเมื่อก่อนอะคิดว่าคนที่แบบไปดูหนังคนเดียวกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยแบบดูเหงาอะแต่พอโตขึ้นมาก็แบบเฮ้ยเขาอาจจะแค่พาตัวเองออกไปเดทบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้เศร้าเขาอาจจะแฮปปี้แบบนั้นอะไรเขาตอนไม่รู้ว่าเกรดเตอร์หรอโอ๊ยอะไรเขาต่ออีกแล้วออกไปเนาะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาออกไปหนาโหยข้างนี้มันเฉียวได้ใจจริงๆเฉียวแบบว่าเข็นคิ้วกันทรงงานโอ้ I love it ก่อนเราลงแบบว่า mascara เราจะชอบลง Vaseline ก่อนเพื่อจะให้แบบว่าขนตามันจับตัวเป็นก้อนนะคะเห็นปะมันก็จะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เลยต่อไปก็จะเป็นลิปนะคะซึ่งในส่วนของลิปวันนี้ตื่นเต้นมากๆเราจะมา unbox for YouTube Bomb กันนะคะที่เขาก็จะเป็น Dewy Tint Bomb นะคะออกมาทั้งหมด10เฉดสีเลยทุกคนลิปสติกเนื้อบอมนะคะเหมาะกับคนปากแห้งสุดๆที่สำคัญ vegan 100% นะคะ cruelty free ก็คือไม่ทดลองกับสัตว์เลยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนเขาจะใช้ส่วนประกอบธรรมชาติ so cute เราเป็นคนที่แพ้ packaging น่ารักนะคะอุ้ยI love unboxing คือเราเป็นคนชอบ unbox มากๆเราจะมาดูกันว่าแต่ละสีหน้าตาเป็นยังไงนะคะขอแกะให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าลายสีอยู่มีความสุขมากเลยตอนนี้อยากใช้แล้วอ่ะมาดูกันว่าแต่ละสีหน้าตาเป็นยังไงเบอร์แรก caramel นะคะทุกคนOh my god สีมันลูกหนูมากอะแค่เบอร์แรกก็ชอบแล้ว02น่ารัก03นะคะ Tomato อันนี้ต้องออกแบบแดงๆส้มๆแน่เลยอุ๊ย03ดูแพงนะคือจะสวยทุกสีเลยเหรอ04ว้าวคล้ายๆ03แต่จะมีความแบบขมกว่านี้นิดนึง05อู้นี่ออกแนวแบบน่ารักน่ารักแน่เลยค่ะจริงออกแนวน่ารักน่ารักแบบ06นะคะ soft rose กุหลาบกุหลาบหวานๆ07นะคะโอเค I kind of like ice pink 08นะคะ blossom oh cute this one is so cute 09 wow oh, cranberry แซ่บสุดๆอ่ะสีสุดท้ายของเราเบอร์10นะคะruby red จริงๆสมชื่อมากๆนี่คือสีทั้งหมดนะคะเราอยากลง03เราจะลง03นะคะอู้
Mm-hmm. Oh my god, I love it. เนื้อเขาแบบว่าฉ่ำมากอะทุกคนทาแล้วเหมือนกินน้ำวันละ8ลิตรเลยอะสีเขาจะแบบธรรมชาติมากเมื่อกี้เราติดใจกับ01มากเราจะเอา01มาทาแก้มนะคะเนี่ยมันน่ารักมันตุ่นตุ่นเอา01มาทาปากด้วยก็คือผสมกันไปเลย Look at that อุ้ย Never too much blush เป็นอะไรที่แบบเราชอบเติมเราเติมอีกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จางง่ายนะเอาจริงวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวันหวานกรุบกรุบ Makeup is done for today and now I'm gonna go get dressed so I'll see you in a second so this is the final look of my outfit today cute cardigan and the skirt that I thrifted I forgot to apply my highlight the way I check my nose highlight is that if I not my nose has to be reflecting the whole time I actually need to go now but let me put on my ring I'm feeling very cute right now I hope you guys are feeling cute as well so this yes live love love no live love leave okay now I'm gonna go on a solo date I'm very excited oh and I'm bringing you guys there too half solo date Tell me why he looks at me like that.